กินบนรถขี้บนรถหลับบนรถมันทำได้จริงหรอวะวันนี้ช่อง SPD ช่องแห่งการให้นอนหนึ่งซื้อรถยนต์เทสล่าสุดเผยที่สามารถขับเคลื่อนด้วยระบบไร้คนขับรุ่นแรกของโลกไม่ว่าเราจะกินขี้นอนก็ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยเหรอวันนี้เรามาทดสอบกันเลยว่าเราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่บนรถยนต์ไร้คนขับ24ชั่วโมงโดยไม่แตะพวงมาลัยเลยได้หรือไม่ดูกันเลยตอนนี้เป็นชุดไทยยาวไปเลยมาดูเต้เต้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง STD ช่องแห่งการให้โน1ครับผมวันนี้ผมอยู่กับก็รถผมคันนี้ครับแอบซื้อมานานแล้วแต่ไม่เคยเอามาถ่ายคลิปอะไม่เหมือนช่องแบบช่องอะไรที่ขับ Lambo กับ GTR ครับถ่ายทุกวันจนเบื่อแล้วโอ๊ยเขินอะต้องมาโชว์รถอันนี้รถผมครับเดี๋ยวฝากตากล้องอินเสิร์ตนะครับเป็นไงครับรถพี่สวยไหมครับน้อนๆอันนี้ยี่ห้อเทสลาของอีลอนมัสก์นะครับผมคือขับเองได้ขับแบบออโต้ไพลอตนะครับยี่ห้ออื่นไม่น่าทำได้แล้วในโลกนี้นะเนี่ยตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยล้างเลยนี่ซื้อมาที่ผมไม่ล้างนี่คือใช้แล้วทิ้งเลยครับขับปุ๊บสกปรกทิ้งเจ้าเองนะไอ้แมวโม้นะมีคนต่อแต่ผมไม่อยากให้เพื่อนครับมันถูกไปเดี๋ยวซื้อแลมโบ้ไงเออแลมโบ้ขอแค่นี้พอแต่วันนี้ครับผมจะมาทำชาเลนจ์อยู่บนรถเทสลา24ชั่วโมงและใช้ระบบออโต้ไพลอตไม่ต้องขับนะให้มันขับให้เองเดี๋ยวมาดูว่ามีใครร่วมทุกข์ร่วมสุขบ้างวันนี้ขอเชิญประตู1คุณเต้วู้ฮู้ถูกมั้ยครับผมนี่โอ้โหไม่เป็นไรไม่เดี๋ยวเพื่อนผมใช้แล้วทิ้งอันนี้ใช้แล้วทิ้งตัวระบายเชิญคุณเพียวครับจังนะครับเฮ้ยแล้วไม่หลักได้2ตันคันเนี้ยต่อไปคุณแบ๊กคุณฟอสเชิญเลยครับฟังรีวิวมาครับเขาบอกว่าหลังคาคันเนี้ยสามารถเอาช้างขึ้นไปเหยียบกระจกได้ไม่แตกเพื่อน2ตันจริงไหมนี่ไงเฮ้ยแตกเลยเฮ้ยชิ้นล้าวเดี๋ยวราคาจะแตกอ่ะอันนี้ก็คือเพื่อนล้าวที่แรกแบ๊กไอ้เหี้ยอะไรขึ้นหลังคาแตกอ่ะจริงไปนี่ไอ้แม่ซีดแล้วร้าวเลยซีดแล้วโอ้ใจมันเคลื่อนรัวเหี้ยเขาบอกว่าหลังคาคันเนี้ยสามารถเอาช้างขึ้นมาเหยียบกระจกได้ไม่แตกหลังคาแตกเพื่อนนะผมไม่ถือโทษกดเพื่อนนะครับที่ทำหลังคาผมแล้วเพราะว่าใช้แล้วทิ้งครับวันนี้นะครับ SPD จะทำคลิปกินขี้นอนบนรถเทสลา24ชั่วโมงเข้ารถเลยเพื่อนเข้ารถเลยไปมาแล้วไปเลยสิวะมาส่งกล้องมาเดี๋ยวผมถ่ายให้โอเคครับเวลาเราเข้ามาบนรถวิธีสตาร์ทเนี่ยนี่คือกุญแจของรถเทสลาเป็นคีย์การ์ดนี้มันจะบอกว่าให้เอาบัตรมาแปะนี้แล้วก็บัตรวางตรงนี้แล้วก็จะมีคีย์การ์ดขึ้นมาให้ใส่รหัสคือนี่รถหรือ iPhone ครับที่ทันสมัยมากแล้วก็กดรหัสพอกดรหัสเสร็จเราก็ขับได้ครับอ๋อนี่คือขับได้แล้วเหรอแล้วคือถ้าใครไม่คาดเข็มขัดใช่ไหมมันจะดังมันจะบอกให้ทุกคนคาดเข็มขัดมันคือรถผู้ดีตีนแดงครับผู้ดีตีนแดงวันนี้ผมก็นั่งอยู่ท่านี้แหละทั้งวันแล้วมึงมองอะไรวะแบงค์นานาความผิดตัวเองคือปกติครับตั้งแต่ตอนเด็กอะผมก็มีคนขับรถนะโตขึ้นมาซื้อรถเองก็ไม่ต้องขับครับมีออโต้ไพลอตไม่ต้องขับปล่อยเลยเอาขาขึ้นมาขัดตะหมากด้วยโดนเท้าด้วยไม่ได้เหยียบเลยเฮ้ยเหมือนเล่นเกมดูดิเห็นหมดอะมอไซค์ดูดิมีมอไซค์ข้างหน้าแล้วก็มีเห็นไหมตรงเด้เลยก็นอนไปเลยครับแบบนอนคือแบบสมัยนี้เราก็ไม่ต้องขับแบบคือตอนนี้ครับเขาบอกว่าเทสลาเป็นเรียกว่าอะไรรถออโต้ไพลอตที่ปลอดภัยเสียงโลกเบรกมีเบรกเองเบรกใครไปไหมโอเคเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวเราไปกินข้าวเช้ากันนะเพื่อนๆเช้านี้อยากกินอะไรกันครับกินไก่ทอดครับไก่ทอดอะไรครับKFC เนี่ยมาเดี๋ยวเราไปสั่ง KFC กันเลยเช้านี้ขอสั่งแบบภาษาใต้ดิโลกาปีฮัลโหลครับค่ะลูกค้าพี่เบาเอาไก่ซุปใจบักเก็ตทีหนึ่งครับผมเส้นอร่อย35บาทครับไก่ซุปใจบักเก็ตนะคะครับผมแล้วก็ร้านหมูนะก็ร้านหนึ่งนะคะครับผมวิงแซววิ่งแซ่บกี่ชิ้นนะครับ10ชิ้นครับเอา The Box All Star ครับ The Box All Star นะคะใช่ครับครับผมมาฮะเดี๋ยวเราไปรับเมื่อกี้เราสั่งแบบเขาเรียกสำเนียงใต้แล้วใส่แมสก์กันได้ต้องจับอีกหน่อยต้องจับอีกหน่อยนึงขอบคุณครับเยอะมากเยอะมากเลยผมมาถามเขาว่าถ้าได้ติ๊บ1,000จะดีใจแค่ไหนแล้วก็ลองดูแอปพลิเคชันเคยได้ติ๊บไหมครับไม่เคยได้ติ๊บเลยถ้าได้แล้วจะดีใจไหมดีใจเหรออ่ะให้ติ๊บ
ใช่จริงอ่ะไปแบ่งเพื่อนด้วยนะไปแบ่งคนที่รับออเดอร์ด้วยนะแบ่งคนรับออเดอร์ด้วยนะมีให้เราให้ไปแล้ว 1,000 ไปเลยครับช่องแห่งการให้โน1ของจริงครับของจริงครับเดี๋ยวผมว่าจะขับออกไปบนถนนนะวันนี้เราจะไปเที่ยวหลายๆที่เดี๋ยวผมเปิดระบบออโต้ไพลอตนะแล้วก็ให้เพื่อนๆกินข้าวก่อนสุดยอดมามือว่างแล้วครับท่านผู้ชมไปฮะนี่ไม่ได้ขับนะดูเท้าด้วยไม่ได้เหยียบเลยไปล้างมือหน่อยเพื่อนเร็วๆๆจริงข้างไหนคือคนขับรถแบบธรรมดาไม่มีทางใส่ซอสบนเบอร์เกอร์ได้แน่นอนอ่ะดูดีป่ะแล้วเราก็กินนะครับผมโอ้ยฮะตัวเมื่อยกินข้าวกินข้าววันนี้เราต้องอยู่บนรถอีก24ชั่วโมงดูตรงเลนไม่มีหลุดเลนนี่ดูสบายสบายคันนี้สบายๆนี่ยกเท้าขึ้นเท้าอยู่นี่นะเดี๋ยวมันเบรกเบรกเองนี่เบรกมาดูฮะข้างหน้ามาเบรกอะใช่ไหมเบรกแล้วเบรกปลอดภัยเป็นไงโอเคนะทุกคนก็รู้ว่ารถคันนี้ปลอดภัยนะแม่ไปชนใครแน่นอนแต่ขอแค่เขาอย่ามาชนเรามาฮะข้างหน้าโค้งยังไงเฮ้ยเฮ้ยแอบเสียวอยู่แอบเสียวอยู่เดี๋ยวคงนี้เป็นจานมันเริ่มเร็วแล้วปะไปต่อครับอยู่คันนู้นอะถ่ายให้เพื่อนกินอิ่มเหมือนยังอิ่มแล้วครับกินอิ่มแล้วนอนเนี่ยหลับตากันดีกว่าเออคือแบบโค้งก็เข้าแบบสมูทแบบแล้วมันก็เลี้ยวแบบนิ่มมากนอนได้เลยจริงๆหลับตาแล้วผมหลับตาตาดีกว่ามาหลับตากันเป็นไงบ้างเพื่อนเสียวป่ะโอ้ยไม่เสียวเลยสบายมันใกล้เพื่อนๆไม่เชื่ออ้าวผมเฮ้ยเกิน110ไหมเนี่ยนี่คือไปไม่ได้มองไม่ต้องไม่สนใจไปปล่อยนี่ผมดูทางอยู่ตลอดเวลาเลยโอ้โหหน้ากูมาแล้วเพื่อนกูล้างมือแล้วไอ้บ้าตื่นมาเราก็ยังอยู่บนความปลอดภัยนะรถมันก็ไปนิ่งๆนี่แหละไปตามทางเฮ้ย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 โอ้ยเฮ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 ้ยเนี่ยครับรถในฝันผมนี่ขับเทสลาอยู่ในแลมโบคาดดีนะผมมีปัญญาซื้อนะผมจะแบบซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้ตาเฮ้ยปากคือตาผมเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กอ่ะคือเขาเคยให้รถของเล่นผมเอ้ยไม่พูดเยอะอ่ะมีตังค์แค่ซื้อแต่บอกเลยว่ารุ่นนี้ใช่ไหมรุ่นนี้เลยในฝันในฝันสีอะไรสีอะไรสีขาวเลยอยากได้สีขาวบอกเลยว่าเดี๋ยวผมไปจองศูนย์เรนโซ่มอเตอร์ข้างล่างซื้อแน่นอนบอกเลยฮะเทสลาไรไม่ใช่แค่รถเทคโนโลยีอย่างเดียวแรงด้วย0-103วิเดี๋ยวเราจะลองกับแลมโบข้างๆนะเดี๋ยวชวนแข่งกันเฮ้ยลำโบแข่งว่ะ3 2 1ไปไปเร็วทิ้งผมไม่เห็นฝุ่นมันเพื่อนครับอยากไปพักผ่อนที่ไหนกันครับขอทะเลครับทะเลครับดูเสื้อผมด้วยป้าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปพักผ่อนที่บางแสนไปดูพระอาทิตย์ตกกันนะครับบางแสนอยู่ไกลประมาณ200โลเราเหลือแบตประมาณ560กิโลถ้าน้องๆถามว่ารถคันนี้ใช้พลังงานอะไรนะบอกเลยว่าชาร์จไฟผมชาร์จไฟที่บ้านชาร์จปลั๊กอะชาร์จแบตปกตินี่แหละรถรักโลกแน่รักโลกไม่มีมลพิษโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปทะเลกันเลยครับเฮ้ยมีของมาเหมาครับเหมา STB พวกให้โน1เขาเหนื่อยความมืออยากกินโดนัทแล้วเนี่ยเท่าไหร่ฮะ240 240ครับแม่งพรนะเยโรเหมาเหมาโด1อันนี้ค่าโดนัทครับพี่ครับอันนี้ทิปครับทิปโอ้ขอบคุณครับครับสู้ๆพี่ใช่ครับธรรมดาช่วงนี้โควิดใครๆก็ลำบากเหมือนเพื่อนเลยอันนี้เป็นมื้อกลางวันแล้วกันเพื่อนโดนัทตอนนี้ฮะระหว่างเดินทางไปบางแสนนะครับแบงค์ปวดฉี่แต่ว่าภารกิจเราต้องทำอยู่บนเทสลา24ชั่วโมงก็ตรงนี้บอกเลยว่าไม่มีปั๊มอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะมารีวิวที่ฉี่บนรถวันนี้เราพกมาด้วยเนี่ยทุกคนมันเป็นแบบเป็นถุงนะในข้างในอ่ะมันจะมีผงอ่ะพอฉี่เข้าไปแล้วมันน่าจะดูดแล้วเป็นวุ้นซึ่งตอนนี้แบงค์จะลองฉี่ครับพอแบงค์ปวดมากเข้ากระจกนะฉี่ด้วยนะถ้าเจ้าอยากดูขี้ไอ้ฟอสฟักเก็บเลยเฮ้ยเจ้าไงวะเฮ้ยมันน่าเกลียดอ่ะแล้วเกลียดเหรอเจ้าตัวโง่ไปไปไป
อาฉี่ยังฉี่ยังฉี่นะครับเขาไม่ต้องเกี่ยงเปิดจมเอ้เอากบโพถ่ายหน่อยเฮ้ยถ่ายมาไอ้กัดเท่าไหร่กันวะไอ้เหี้ยถ่ายก็ได้เฮ้ยพร้อมไอ้สัตว์รอกล้าเว้ยกูไม่ได้เลยเพื่อนจะฉี่จะฉี่ยังอ่ะฉี่อยู่วะตอนนี้นะทุกคนแบงค์กำลังฉี่บนรถ Tesla นะที่ขับเคลื่อนด้วยระบบออโต้พายโลตไม่เห็นเลยก็ตกเลยเฮียไม่ฉี่ออกแกงอ่ะโอ้โหไปอ่ะอันนี้กูไม่แกงอ่ะไอ้เหี้ยไม่ออกทุกคนทำเสียงช่วยแบงค์หน่อยเฮ้ยมันทุเรศมากหมอเฮ้ยไอ้แบงค์มึงเสร็จแล้วกูรู้ออกยังออกยังมึงเกี่ยวไม่ออกมึงขี่ขี่พ่อเฮ้ย he fucked up เฮ้ยออกยังเนี่ยออกปิดเดียวเนี่ยมันก็ซึมเลยเนี่ยเหรอเตอนนี้เราก็เดินทางมาได้ประมาณครึ่งทางแล้วฝนค่อนข้างจะตกหนักมากครับดูค่อนข้างมันตกเลยใช่แต่ว่าระบบออโต้ไพลอตก็ไม่มีปัญหาไปเรื่อยๆดูดิเพื่อนหลับอ่ะนิ่มขนาดไหนไม่ได้ขับเลยนะใช้แต่ออโต้ไพลอตแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะได้รีวิวที่ฉี่แล้วไม่ไหวแล้วปวดมากเลยผมขออนุญาตจอดรีวิวนะเพราะว่าคนขับมันจะออโต้ไพลอตฉี่ไปไม่ได้เดี๋ยวเลอะมีใครจะฉี่เป็นเพื่อนไหมมาดูเลยมาเดินมาเดินทุกคนมันยากมากเลยแบงค์จะฉี่นะแบงค์ลงแล้วเอายังอย่าขยับเยอะไอ้เพี้ยแบงค์ลงแล้วเอายังผมฉี่แล้วทุกคนมันไม่รู้ตัวไอ้เหี้ยดูไอ้เหี้ยเลยเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันดูเหรอเฮ้ยเกือบไม่พอพอเรียบร้อยแล้วโอ้เต็มโซเต็มโซไอ้เหี้ยคือเราไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบเกินไปนะคือโปรติมันเป็นที่สำหรับเข้าห้องน้ำบนรถเราก็รีวิวมันใช้ได้จริงต้องอุ่นเลยแม่เต้ป้าเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อเลยครับผมป้าตอนนี้นะเกิดเหตุการณ์กระจกแตกนี่ฮะเห็นแล้วนี่ครับโอ้โหลอยมาถึงนี่เลยครับไหนนี่อ่ะโอ้โหรถผมกระจกแตกเขาบอกว่าหลังคาคันนี้สามารถเอาช้างขึ้นไปเหยียบกระจกได้แต่นี่ไงเฮ้ยแตกเลยหลังคาแตกยาวอย่างเงี้ยแม่งกำลังหลับสบายสบายไอ้สัตว์ไม่เป็นไรครับผมใช้ละทิ้งอยู่แล้วครับอู้ไปเงี้ยไม่ตลกไอ้สัตว์เครียดแล้วตอนเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมโทรถามประกันพี่โน้ตกระจกข้างบนน่ะเทสลามันร้าวอ่ะต้องทำไงบ้างร้าวจะทำอะไรครับผมเพื่อนไปนั่งข้างบนกระจกข้างบนเปลี่ยนอ๋อประมาณเท่าไหร่พี่ถ้าแบบเสียตังค์จะเปลี่ยนที่ไทยได้เนาะเปลี่ยนที่ไทยได้นะครับได้ครับเมื่อกี้โทรถามพี่เขาแล้วเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนอ่ะคือเป็นแสนเลยแต่ผมเป็นคนไม่โกหกไงแต่ผมจะบอกว่าผมผิดเองผมว่าผมถ่ายคลิปกับเพื่อนแล้วก็กระจกมันเลยร้าวแค่นั้นแหละหล่อครับน้อนๆก็คือตอนนี้ฮะเราจะมาดูว่าแบบผมจะถึงทะเลไหมตอนนี้แบบเกือบ90วันนี้พอดีมีประชุมกับบิดครับด้วยประมาณ6 โมงขับรถไปทำงานไปได้อะไรมันจะขนาดนั้นไลฟ์สดประชุมนะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นของบิดครับอันนี้มีเกไก่นะเป็นโคฟาวเดอร์แฟนโซเค้นนะนี่พี่หมีเทรดเดอร์หน้าหมีแต่ชอบหมาแต่ว่าคนนี้เก่งมากเขาบอกแล้วนะเขาเริ่มจากเงินหลักร้อยเป็นหลักล้านไม่เชื่อตามไปดูอันนี้คือ SPD นะวันนี้ผู้ให้โน1ฮะเป็นเจ้าของแฟนโทเค็นนะผมนี่สแกนตรงนี้เลยแฟนโทเค็นของเขาอ่ะถ้ามีแฟนโทเค็นน่ะจะได้เจอที่ไหนนะมาเยี่ยมสตูก็ได้นะเออแฟนมีตติ้งบอกเลยว่าถ้าใครมีแฟนโทเค็นของผมนะสามารถเอาไปแลก NFT นะของสะสมที่แบบว่ามีเฉพาะของ SPD นะแล้วก็มีบัตรให้นะมูลค่า 50,000 บาทแล้วก็เอาไปขออะไรก็ได้คุ้มมากฝากไว้แค่นี้แหละเดี๋ยวผมขอทำงานบนออโต้ไพลอตของรถ Tesla นะผมเรามาถึงพัทยากันแล้วนะฮะไปดูวิวข้างๆดิดูโอ้โหจะไม่มีคนเลยว่ะพัทยาสวยมากโอ้เขาเรียกวลีลาสกายบัตรจะหมดแล้วเราต้องไปหาที่ชาร์จกันก่อนโอเคเดี๋ยวขอไปชาร์จแบตก่อนนะเฮ้ย2โลแล้วไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวแบนหมดจอดแล้วก็ซื้อรถแบนจอดทิ้งเลยตาทุโนพันเตยาวเรื่องกระจกกูไปร้องเฮ้ยเต้ดูดิเต้เฮ้ยเข้าเลยไปได้ทูเท็กซัสนะหายไปตลกเน่ห้าวห้าวห้าวเฮ้ยไปไปไปห้าวเฮ้ยไปหมดโลกตอนนี้นะแบตเหลือ2เราก็ยังมาสั่งได้คือเราไม่กลัวสวัสดีครับนี่ครับเอาเมซิกันแรปใครเอามั่งผมเอาด้วย5ครับ5ครับนี่ช่อง SCD ช่องแห่งการให้ต้องให้ก่อนโอ้ยเดินเลยหนึ่งมันจะไปชาร์จทันไหมพี่เคยได้ทิปไหมครับไม่ค่ะถ้าพี่ได้พี่จะดีใจไหมดีใจค่ะอันนี้ครับทิปให้จริงเหรอคะให้จริงขอบคุณค่ะ
ชาร์จแบตก่อนไปไอ้เหี้ยสมมุติตายก่อนแล้วตายตรงไหนตายไม่ไงพักอยู่นี่ตายนี่ตายนี่ตายตายไปเลยเอาอะไรก็ได้ข้างๆก็ได้เหี้ยไม่มีใครมาต่อหรอกปากแม่งเลยชาร์จครับอันนี้หน่อยโอเคครับตอนรอดแล้วทีมงานมาเสียบชาร์จให้เรายังไม่ได้ลงอย่างนี้นี่ยังไงบ้างเอาแน่ถ้าตะเกียบพัดไม่อยู่แถวนี้นะหาไม่เจอด้วยไอ้ตัวเนี้ยมึงดูท่าจอดรถก่อนไม่เป็นทรงแบบตรงๆเลยดีนะกูมาหาที่ชาร์จได้ก่อนเนี่ยไม่งั้นนะเขาบอกว่ามี30ที่ในประเทศไทยรอเนี้ยนะมี30ที่มี30ที่ในประเทศไทยตอนนี้เราก็รอดแล้วเดี๋ยวเรากินข้าวแล้วก็ต้องชาร์จแบตเฮ้ยเราชาร์จไม่นานนี่อีกประมาณ7ชั่วโมงซุปเปอร์ชาร์จ7ชั่วโมง40นาทีถ้าเป็นต่างประเทศนี่ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็เต็มในระหว่างที่เรารอรถชาร์จประมาณ7ชั่วโมงนะผมมีอะไรให้พวกคุณทำดูคลิปนี้ฮะ Dance Till Your Day 10 Hour คืออะไรอ่ะดูเวลาตรงนี้ฮะเป็นคลิปที่ยาวที่สุดใน YouTube อ่ะ10ชั่วโมงอ่ะนะนั่งดูจนแบตเต็มเนี่ยพร้อมไหมโอ้โอเคเดี๋ยวเรามานั่งดูกันยาวๆแล้วดูต่อไหมดูแต่ละคนเก็บแล้วขนาดมาเสียงนะเสียงนั่งร้อนนี่ครับดึงแรงมากับบ้านเลยนั่งเป็นภาพที่มีเสียงอะตอนนั้นเอ้ยตอนนี้ได้นี่แล้ว389กิโลเดี๋ยวให้พัดดึงหัวปลาเกิดพัดดึงสายชาร์จหน่อยปัดเราคงโค้งรอจนหลับแล้วเนี่ยหลับเลยเหรอดึงชาร์จได้ยังไงกลับบ้านแล้วมาผมดึงให้พัดดึงให้หน่อยเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วพัดเฮ้ยเต็มแล้วโว้ยโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับกรุงเทพครับเพราะว่าเพื่อนๆน่าจะง่วงกันแล้วตอนนี้ก็ตีสองแล้วจะได้ทุกคนพักผ่อนรวมทั้งคนขับด้วยเราจะหลับแบบออโต้ไพลอตจนถึงบ้านโอเคเดี๋ยวขับกลับกันเลยครับไปI'm in the game, I was on the bench First I was renting, now I'm collecting rent Run it up First it was the Beamer, now I want the Benz Spending all the bag like, here I go again Outside says it's chirp, not a camera phone Told you I'ma make, keep the channels on Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? ก็คือเราจะแปรงฟันแล้วก็นอนดูว่าถึงบ้านไหมไปถึงบ้านหน่อยเพื่อนมันจะมีรถกี่คันบนโลกครับที่แปรงฟันบนรถได้คนขับก็แปรงได้มองหลังนะคือบอกเลยว่าเราใช้ชีวิตบนรถได้เลย24ชั่วโมงเต็มได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราไม่ต้องมาขับตลอดถ้ามันเป็นเลนเดียวเนี่ยอิสระผมขอตัวไปนอนก่อนนะเพื่อนสวัสดีมาละผมนอนละโอเคครับดีแล้วเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคฮะนอนโอเคครับทุกคนเมื่อกี้ผมไม่ได้นอนจริงนะก็แค่ติดตาแล้วก็แอบดูนิดนึงอะไรอย่างนี้ถามว่าระบบเนี่ยมันปลอดภัยจริงไหมก็คือมันปลอดภัยจริงแหละแต่เราว่าประมาทไม่ได้ไงอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เมื่อกี้ผมก็มองถนนตลอดเวลาเพราะว่าเวลาปล่อยพวงมาลัยมันจะมีกฎหมายสมมติปล่อยไปประมาณ3นาทีงั้นจะเตือนให้เราจับอะไรเงี้ยก็คือมันจะกันคนหลับในด้วยอะไรเงี้ยเราแบบไม่ใช่ว่าเฮ้ยรถแม่งปลอดภัยปุ๊บแม่งหลับยาวอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวครับนะเดี๋ยวผมก็จะขับกลับไปถึงกรุงเทพนะครับแล้วก็ไปกินอาหารเช้ากันเดี๋ยวเราขับแบบออโต้ไพลอตนี่แหละปล่อยไปเลยแต่ว่าผมจะนั่งมองถนนตลอดจะลองดูว่าเอ๊ะมันปลอดภัยจริงไหมเลยไปเลยครับเดี๋ยวกลับไปเจอที่สตูครับถ้ามันมีคนเนี่ยดูเลยดูกระจาดเลยแต่ว่าข้างหน้าข้างหน้าไม่มีทุกคนเห็นนะฮะว่าในกล้องอะตอนนี้มันมีคนผมมีเรื่องเล่านะแต่ก่อนนะตอนผมขับรถเทสลาใหม่ใช่ไหมวันนั้นผมรู้สึกว่าผมขับมานะแล้วก็เจออะไรแปลกๆตลอดทางเลยตรงหางตาแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยมันแบบมีคนมานั่งหลังด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยปกติมันต้องกดใช่ไหมแบบพันนี่ปัดน้ำฝนอยู่ดีมันเปิดเองตลอดทั้งทางเลยแล้วคราวนี้ผมนั่งอยู่ดีเบาะร้อนอะมันก็อุ่นเลยพอผมกลับมาใช่ไหมผมกำลังจะลงรถตรงลงรถอะเฮ้ยมันขึ้นเซ็นเซอร์มันขึ้นรูปคนมันขึ้นเป็นรูปคนอะยืนอยู่ตรงประตูรถเลยแล้วคือแบบระดับเทสลาคือเทคโนโลยีเขาโหดมากอะคือเขาเห็นรถมอเตอร์ไซค์รถบรรทุกมันแยกได้ทุกอย่างผมก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังเลยแล้วถ้าตรงกับเนทเนทมานอนสตูใช่ไหมเนทบอกว่าเห็นคนเดินแถวห้องน้ำแล้วมันก็กลัวเหมือนกันก็คือวันนี้ผมจะไปลองทดสอบนะคือต่างประเทศเวลาเขาขับใกล้สุสานอะไรเงี้ยจะมีคนเดินข้างๆอาจจะจับวิญญาณได้ก็ได้เดี๋ยวเราพิสูจน์ว่ากล้องเทสลาจับวิญญาณได้จริงไหมเดี๋ยวพอเขาไปขับตรงซอยเฮียนๆโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูนะตรงนี้เป็นชุดไทยยาวไปเลยมาดูเต้เต้เฮ้ยมีโค้ดตอนหนึ่งนะทำไมมันขึ้นอย่างนั้นวะเฮ้ยมีจริงว่ะไอ้เชี่ยข้างนอกมี
มันไม่มีใครเลยนะเนี่ยไม่มีใครเลยเฮ้ยแล้วเขาอยู่ไอ้ไปเฮ้ยแล้วเขาอยู่ไอ้ไปไปชนไปเฮ้ยอะไรวะฟอสทุกคนก็เฮ้ยลองจริงเซ็นเซอร์เขาดีจริงจับมิติคู่ขนานด้วยกระมังถังแตกโบ๊ะผมไม่กล้าขับรถคันนี้ละคือเข้าบ้านนี่เลยหลอนทุกทีเลยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปแวะกินข้าวเช้ากันนะแบบโอเคครับเพื่อนๆข้าวเช้ากินอะไรหมูปิ้งนะอยากกินหัวใจข้าวเหนียวเดี๋ยวหมูปิ้งข้าวเหนียวอ่ะเท่าไหร่ครับ220พอดีลูกน่าเคยได้ทิปไหมครับไม่เคยค่ะเอาไหมครับถ้าได้แล้วดีใจไหมดีใจสิคะนี่ครับให้ทิปเออให้ทิปบ้าเหรอไม่ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรนะลูกค้าสวัสดีครับเอากินข้าวเอาแจกใช่ครับตอนนี้เพื่อนๆหลับไปหมดแล้วเราน่าจะขับรถกลับไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวไว้นอนปั๊มแล้วก็ขับกลับไปเลยเพราะว่าถ้าเราหลับไปออโต้พายโลตไปกลัวตื่นมาจะอยู่โรงพยาบาลนะครับเราก็เลยมานอนกันจริงๆที่ปั๊มเพื่อนๆราตรีสวัสดิ์ผมตื่นแล้วครับตอนนี้เพื่อนๆหลับไปหมดแล้วครับเดี๋ยวกระตุ้นอยู่ข้างหน้าไงบ้างมาแล้วยังไงบ้างดูดิครับของให้ผมขับมาคนเดียวเลยครับทุกคนจะดูแต่ละคนตื่นเพื่อนถึงแล้วถึงตู้แล้วโอ้โหหลับกันเป็นตายเลยตื่นถึงเนาะดูก้าวแรกที่แตะโลกมนุษย์โอ้โหโอ้โหอยู่บนรถมา24ชั่วโมงเป็นการที่อยู่บนรถ24ชั่วโมงที่รู้สึกดีที่สุดนะสบายไหมเหมือนอยู่บน BTS อ่ะนิ่มนิ่มมากเฮ้ยตื่นได้แล้วเฮ้ยมึงขี้ตาวันจังวะฟอสตื่นเพียวตื่นดูหน้าฟอสดิก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปใช้ชีวิตอยู่บนรถเทสลา24ชั่วโมงคือบอกเลยว่ารถคันนี้ครับมาด้วยเทคโนโลยีไปพัทยาผมแทบไม่ได้ขับเลยใช้แต่ออโต้พายโลตโอเคถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง SPDF และอย่าลืมสแกนนี่ Fans Token ตรงนี้เลยบอกเลยว่าสแกน Fans Token แล้วเก็บเอาไว้ใช่มั้ยเอาไปออกเทสลาได้ครับเฮ้ยต้องรีบเก็บแล้วต้องรีบเก็บแล้วก็ใครอยากมีแฟนต้องสแกน Fans Token ไงคะนี่ของช่องเก๋ไก่อะไรมั่งของช่องเก๋ไก่ก็เดี๋ยวก็ตามมาครับมาตามดูได้ที่ช่องเก๋ไก่สไลเดอร์ Channel ครับถ้าอยากให้ทำคลิปนี้อีกกดไลค์อีก 200,000 นะเดี๋ยวพี่จะเข้าไปอยู่48ชั่วโมงโอ้เฮ้ยไปแล้วไป